ินค้าเน้นๆสวัสดีครับวันนี้มาดูเรื่องการกำจัดกากแคดเมียมนะฮะเพราะว่าตั้งแต่จับได้ต้นเดือนเมษาวันนี้ผ่านมาเป็นที่18นะฮะเสียเจษดาเก่งรุ่งเรืองชัยกรรมการผู้จัดการบริษัท JNB Metal ตัวละครสำคัญเลยเพราะคนนี้เป็นคนไปซื้อกากที่เขาจะฝังกบที่จังหวัดตากมานะฮะ 15,000 ตันนะฮะเสร็จแล้วเอามากระจายไว้ในโรงงานของตัวเองโรงงานเมียโรงงานพรรคพวกแล้วก็ขายให้คนจีนที่เอาไปฝากไว้ที่ชลบุรีที่เราเห็นว่าไอ้กากแคดเมียมเนี่ยมันกระจายไปทั่วเนี่ยนะครับเพราะเสียเจตเป็นคนซื้อมาเขาอ้างว่าเขาซื้อมากิโลละ1บาทนะแล้วตำรวจถามว่าซื้อมาทำไมเสียเจตบอกจะเอาไปทำลายเขาบอกว่าอ่ะตัวเองไม่มีประเทศไทยยังไม่มีเทคโนโลยีในการกำจัดกากแคดเมียมเลยนะเสียเจตบอกเดี๋ยวจะเอาไปที่ลาวเพราะที่ลาวมีโรงงานนะพ่อค้าบางครั้งเราไม่เอาไปกำจัดบางครั้งเราหมุนเงินไม่ทันเราก็ต้องไปขายบ้างนะผมหลอมเองก็ได้ขายได้ด้วยก็ได้แต่ตามหลักผมต้องหลอมเอง 12,000 กว่าตันเนี่ยจริงๆครบหมดแล้วครับเรื่องไม่ครบเพราะว่ามันเป็นเลนมันก็แห้งไปเรื่อยๆน้ำหนักก็จะหายไปแต่แคดเมียมอันนี้ไม่ได้อันตรายอย่างที่สื่อบางสื่อก็ลงนะครับทุกคนปลอดภัยแน่นอนครับนะครับและทางกรมเพื่อนออกมาแล้วว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่บ้านผมก็ใช้ถ่านไฟฉายก็มีแคดเมียมครับไอ้ถ่านรีโมทของคุณเนี่ยแบตเตอรี่รถยนต์ก็มีหมดครับนะครับคุณอย่าไปตกกระจายดูคุณเปิด Google ดูก็ได้แล้วคุณก็จะรู้ว่าไอ้แคดเมียมเป็นอันตรายที่ชี้พอก็สอบไปสอบมาเนี่ยปรากฏว่าเสียเจนเนี่ยนะพูดไปพูดมาเนี่ยมันขัดแย้งกันเองนะฮะเพราะว่าเสียเจนเนี่ยพูดว่านะมีคนจีนขอซื้อไปนะฮะบางส่วนที่ไปอยู่ที่ชลบุรีเนี่ยซื้อไปกิโลละ8บาท25สตางค์นะฮะคุณลองนับดูแล้วกันนะฮะว่าไอ้8บาท25สตางค์ต่อกิโลกับ 15,000 ตันเนี่ยไปคูณแล้วมันจะเป็นเงินเป็นร้อยล้านเหมือนกันนะครับเนี่ยและที่สำคัญนะเสียเจนก็พูดว่าเขามีใบอนุญาตถูกต้องในการซื้อกากแคดเมียมนะฮะประเด็นที่สำคัญก็คือว่าที่ลาวเนี่ยนะฮะมันมีคนจีนที่พร้อมจะซื้อต่อจากลาวเพราะนั้นไอ้ราคา8บาท25สตางค์เนี่ยมันอาจจะหมายความว่าเสียเจตซื้อไปที่ลาวและลาวมีโรงถลุงกากไอ้แคดเมียมเนี่ยนะฮะและอาจจะส่งต่อไปอย่างประเทศจีนได้เพราะนั้นเสียเจตบอกว่าตัวเองมีใบอนุญาตในการจับกากเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นนะเพราะตำรวจแจ้งไป4ข้อหาวันนี้ตั้งแต่พรบ.โรงงานของเสียเจตเนี่ยนะฮะปัญหาเรื่องการครอบครองนะไม่ได้รับอนุญาตสารอันตรายเนี่ยนะฮะ4การเอาวัตถุมีพิษวัตถุอันตรายไว้ในโรงงานตัวเองที่กระทุ่มแบนแล้วไว้ที่โรงงานเมียที่บางซื่อไอ้พวกนี้4ข้อหาหนักๆนะครับแต่ตำรวจก็ยังบอกว่าสอบไปสอบมาแล้วเนี่ยยังไม่พบว่ามีข้าราชการมีส่วนร่วมด้วยกับกระบวนการนี้นะฮะเพราะนั้นผมไม่รู้ว่าเหตุผลที่เสียเจตบอกจะซื้อมากำจัดเองซื้อมาส่งไปกำจัดที่ลาวคำถามคือจะซื้อมาทำเกลืออะไรฮะก็เขากำจัดอยู่แล้วที่หลุมฝังกบที่นั่นนะคุณต้องมาดูฝีมือตำรวจไทยแล้วครับว่าจะเอาความผิดกับเสียเจตได้ไหมและจะสามารถล่าข้าราชการที่กังฉินที่ร่วมด้วยในกระบวนการนี้ได้อย่างไรนะครับ